ูดถึงครัวซองแล้วหลายๆคนคงจะนึกถึงปารีสฝรั่งเศสนะคะแต่หารู้ไหมนะคะว่าที่ลอนดอนเนี้ยเรามีครัวซองที่อร่อยไม่แพ้ที่ฝรั่งเศสเลยค่ะตามมาดูกันเลยค่ะร้านป๊อปแฮมสาขาใหม่เป็นร้านอยู่ในบริเวณแฮกนีอีสต์ลอนดอนนะคะมีร้านเก๋ๆเล็กๆเปิดขึ้นมากมายค่ะเขาว่ากันว่าที่นี่คือร้านครัวซองที่อร่อยที่สุดในลอนดอนค่ะร้านป๊อปแฮมเป็นร้านที่ดังในเรื่องวินโนเซอรี่นะคะวินโนเซอรี่มันอยู่ระหว่างขนมปังกับเค้กนะคะเพราะฉะนั้นครัวซองก็เป็นวินโนเซอรี่อันนี้ก็ได้มาเป็นไฮไลท์ของเขานะคะที่พลาดไม่ได้ก็คือเพลนครัวซองนะคะหอมมากชั้นสวยมากชั้นสวยมากเลยดูส่วนอันนี้นะคะเป็นหนึ่งในสเปเชียลของเขานะคะก็คือลูกเนกตารีนกับทองคาบีนคัสเตอร์นะคะทองคาบีนเนี่ยเพนนี่ไม่รู้ว่าเมืองไทยมีหรือยังนะคะเป็นเมล็ดเล็กๆนะคะมีสีดำเข้มเป็นเมล็ดแห้งนะคะกลิ่นของเขาเนี่ยมีความพิเศษคือมีกลิ่นทั้งกลิ่นเชอร์รี่อัลมอนด์วานิลาผสมในบีนเดียวกันเมื่อก่อนเนี่ยเม็ดทองคาบีนผิดกฎหมายในประเทศอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเราไปที่อเมริกาจะไม่มีขนมอะไรเลยที่มีทองคาบีนนะคะหาได้ที่ยุโรปเท่านั้นแต่ตอนนี้ที่อเมริกาที่ก็ถูกกฎหมายแล้วนะคะแล้วก็ทองคาบีนก็เป็นที่นิยมของร้านเบเกอรี่แล้วก็ขนมทั่วไปนะคะเขาไม่ได้มีแค่บินโนเซอรี่ที่แบบว่าหวานหวานนะคะอันนี้เราจะมีแบบเข้มๆนิดนึงก็คือเมเปิลกับเบคอนนะคะร้านนี้นะคะเปิดตั้งแต่7:30แต่เรามาตอนประมาณ9:00นะคะทันพอดีนะคะ2 ชิ้นสุดท้ายอยากละชิ้นนะคะต้องขายหมดทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมาแล้วอยากได้ทานของไฮไลท์นะคะให้มาเช้าๆหน่อยนะคะมาสัก8:00นะคะจะได้ชิมทุกอย่างนะคะจะได้ไม่พลาดค่ะพลาดไม่ได้ก็คืออัลมอนด์ครัวซองของที่นี่นะคะให้อัลมอนด์เยอะมากนะคะจุใจแน่นอนนะคะส่วนอันนี้คือพังกูช็อกโกแลตเอาใจคนชอบช็อกโกแลตนะคะเป็นชั้นสวยมากเลยแล้วข้างในใช้ช็อกโกแลตของคาริบาวนะคะใหญ่มากเลยปิดหน้ามิดที่นี่สั่งโกโก้ร้อนนะคะแล้วก็คาปูชิโน่เดี๋ยวเรามาดูครัวซองนะคะว่าหน้าตาสวยๆนะคะข้างในมันจะสวยเหมือนข้างนอกหรือเปล่านะคะเฮดเบเกอร์ที่นี่นะคะเขาเคยทำงานอยู่ที่ร้าน Bread Ahead นะคะร้านโดนัทที่ดังสุดโต่งในประเทศอังกฤษนะคะเขาออกมาทำร้านป๊อปแฮมนะคะอุ้ยสวยมากสวยมากไม่เป็นไตตรงกลางด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีรูไหนที่มันแบบว่าเหมือนรูแตกอะค่ะไม่มีด้วยสวยมากเพอร์เฟกต์อันนี้นางงามจักรวาลนะคะสวยมากนี่ยังตะลึงไม่หายนะคะตกใจมากเขาเรียกว่าไรที่ติไรที่ตินะคะปารีสจะได้อย่างนี้หรือเปล่านี่เพนนี่ไม่แน่ใจนะคะสวยมากหอมเนยมันเบาแล้วก็นุ่มแต่ข้างนอกก็ยังกรอบอยู่นะคะไหลที่ติต้องพูดเลยว่าไหลที่ติทานไม่ได้นะคะครัวซองร้านป๊อปแฮมข้างนอกฝนตกนะคะเราเลยหนีเข้ามาข้างในทานต่อเลยนะคะส่วนอันนี้คือพังอูช็อกโกแลตเอาใจคนชอบช็อกโกแลตนะคะสวยมากหน้าตาดีไม่มีที่ตินะคะอัลมอนด์ครัวซองครัวซองโปรดของหลายๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเขาใส่ไส้ให้เยอะขนาดไหนเยอะมากดูนะคะไส้แบบเยอะมากขอกัดเลยละกันนะคะหอมอัลมอนด์อ่ะอร่อยมากเลยอ่ะหอมกลิ่นอัลมอนด์มากค่ะมันไม่เยอะเกินไปจนกระทั่งขมอ่ะค่ะเพราะบางหน้าใส่อัลมอนด์เยอะเกินไปแล้วมันขมเก็บของโปรดไว้อย่างสุดท้ายนะคะเบคอนกรอบๆนะคะเค็มๆนิดนึงกับน้ำเชื่อมเมเปิลนะคะนี่โชคดีนะคะได้อันสุดท้ายมา
มาช้ากว่านี้อีกนิดเดียวสงสัยจะอดของไฮไลท์ของเขาขายหมดทุกวันตอนเช้านี่นะคะเบคอนอยู่ข้างในมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงนะคะตรงนี้เพราะว่าเป็นเมเปิลซีรัปราดนะคะอร่อยมากเลยอ่ะกลิ่นลมควันของเบคอนนะคะกับกลิ่นของหวานของเมเปิลซีรัปบวกกับความกรอบของเพสทรีนะคะและเนื้อที่เบามันเข้ากันมากเลยค่ะครัวซองเบคอนกับเมเปิลซีรัปนะคะสมแล้วนะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะมันหอมแบบหอมกลิ่นสโมกกี้ของเบคอนนะคะและรสชาติหวานอร่อยนะคะของเมเปิลซีรัปกลมกล่อมมากนะคะอยากกินต้องรีบมาเช้าหน่อยนะคะมาสายเดี๋ยวจะอดนะคะขายหมดทุกวันเลยค่ะลอนดอนยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนนี่นะคะ